รายการนางฟ้าเดินดินกลับมาพบคุณผู้ชมพร้อมสามสาวเพื่อนซีเมย์แป้งวุ้นเส้นเหมือนเช่นเคยสามสาวนางฟ้าหลังจากที่สัปดาห์ก่อนต้องออกไปปฏิบัติการร้อยพวงมาลัยและวิ่งขายตามท้องถนนไปแล้ววันนี้พวกเธอต้องออกไปร่วมปฏิบัติการเดินดินเพื่อมอบเงินหรือของรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยและวันนี้พวกเธอทั้ง3จะเจอโจทย์แบบไหนจะเดินดินยังไงไปดูกันเลยพี่พุ่นพามาที่ไหนเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายเลยพี่เมย์ใส่ชุดไทยทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนในรายการนางฟ้าเดินดินนะคะวันนี้คิดว่าพี่พามาเลี้ยงข้าวนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอทำไมอ่ะทุกคนหิวเลยเรามาทำงานกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีภารกิจให้ทำกันแน่นอนทำอะไรเนี่ยแล้วจะบอกว่าวันนี้สองคนนี้ตายแน่เพราะวุ้นจะพามาสับค่ะฮะสับอะไรสับแหลกเลยใครอยากรู้ภารกิจคืออะไรใครจะอ่านก่อนไม่อ่านดีกว่าเพราะไงมีทัศนะแน่ใจหรือต้องดูกันเองว่าใครถนัดสามสาวนางฟ้าเชิญมาตำแหลกแป๊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 กโป๊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 กตำอะไรหรอคะตำได้ตำดีตำทีสนั่นโลกโป๊กโป๊กโป๊กชัด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 โหหอมสมตำขอด้วยอันนี้ก็ชนะแน่นอนวันนี้ตั้งใจมั่นใจมากเลยเมย์ว่าเขาจะชนะอ่ะสองเทปที่ผ่านมาก็มั่นใจนะหั่นกินได้ไหมอ่ะเราทำไม่เป็นไม่เป็นไรวันนี้เรามีแม่ค้าส้มตำตัวจริงนะคะจะมาสอนพวกเราให้ตำส้มตำกันด้วยใครจะทำเก่งกว่ากันเนี่ยวันนี้นะวิธีการตัดสินมันก็แบบไม่ใช่พวกเราไม่ง่ายเพราะว่าเราจะใช้คนทั่วไปนี่แหละค่ะตัดสินว่าใครจะแซ่บกว่ากันอุ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเราจะตำส้มตำกันชุดนี้เหรอคะไม่ได้สิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดีกว่านะเดี๋ยวชาวบ้านน้ำลายหกกันหมดนะคะเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้เมย์กับแป้งไปเปลี่ยนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาตำส้มตำเป็นอาหารคาวของไทยอย่างหนึ่งมีต้นกำเนิดไม่แน่ชัดโดยน่าจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่วนมากจะทำโดยนำมะละกอดิบที่ขูดเป็นเส้นมาตำในครกกับมะเขือลูกเล็กๆถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งพริกกระเทียมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปูดองหรือปลาร้าให้มีรสเปรี้ยวเผ็ดและออกเค็มเล็กน้อยนิยมกินกับข้าวเหนียวและไก่ย่างนอกจากนั้นยังมีผู้คิดสูตรส้มตำประยุกต์อีกมากมายเพื่อขยายทางเลือกให้กับลูกค้าอาชีพขายส้มตำนั้นพบเห็นได้ทุกท้องถนนตั้งแต่รถเข็นข้างทางจนถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนทุกชนชั้นเพราะอร่อยถูกปากคนไทยรสชาติจัดจ้านและใช้วัตถุดิบที่ราคาไม่สูงมากทำให้เกิดกำไรจากการค้าได้ไม่ยากนักเป็นอาชีพที่มองข้ามไม่ได้เลยและตอนนี้เราไปพบกับกูรูแม่ค้าส้มตำมืออาชีพพี่พัดแห่งร้านลาบยะโสธรพี่พัดสวัสดีค่ะลาบยะโสธรสวัสดีค่ะขอเชิญข้างในนึงนะคะคือนี่เราไม่เข้าไปหรอโอ้โหยังไงล่ะเข้าไปไม่ได้ชนไม่ได้โอเควันนี้นะคะจะพาเป็นแบบแม่ค้าหน้าใหม่นะคะคุณเมย์คุณแป้งมาทำส้มตำปกติเดี๋ยวทำมากี่ปีแล้วคะ19ปีแล้วเนี่ยแป้งเขาชอบกินส้มตำมากเลยเขามีคำถามหนูชอบมากเลยค่ะหนูอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าหนูจะเปิดร้านส้มตำเนี่ยต้องใช้ทุนเท่าไหร่เริ่มต้นยังไงทำยากไหมต้องรู้อะไรบ้างคะก็ไม่ยากหรอกค่ะก็ทุนไม่เยอะหรอกทุนไม่เยอะเขินไม่ใช่คนสวยหรอคะอันนี้ก็เข้าใจเขาอยากเปิดร้านแต่หนูอยากกินที่ทำให้กินกันนี่จะไปกินเลยได้ไงเธอต้องตามเขาต้องสอนพวกเธอภารกิจภารกิจวันนี้ภารกิจของเรานะคะก็เดี๋ยวเราถามก่อนนิดนึงดีกว่าอุปกรณ์การตำส้มตำนี่ต้องมีอะไรบ้างคะมีพริกกระเทียมถ้าตำไทยก็น้ำตาลถั่วลิสงกุ้งแห้งค่ะแล้วก็มีดตำไทยมีดสับแล้วก็ครกสากถ้าจะเปิดร้านต้องมีแน่ๆอะไรบ้างคะมีครกมีสากค่ะมีเงินด้วยมีเงินใช่เขาอยากรู้ว่าใช้เงินเยอะไหมถ้าเกิดเปิดร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆถ้าอย่างงี้ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทฮะ 3,000 ขายได้แล้วเหรอราคาพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคะยังไม่ได้รวมอุปกรณ์นะอ๋อหมายถึงแค่เปิดถ้าแบ
ว่าหมดก็12,000แล้วรายได้เป็นยังไงคะต่อเดือนมีไหมต่อเดือนก็ประมาณ20,000ก็ยังได้กำไรอยู่เนาะนี่เธอสองคนอยากเปลี่ยนอาชีพไหมเนี่ยเออก็ยังแต่อยากได้อาชีพเสริมอยากตามเป็นแต่คนนี้เขามีหัวทางการทำอาหารด้วยใช่ไหมเคยทำไหมหรือเปล่าสองเทปที่ผ่านมานี่ก็บอกว่ามีหัวทุกด้านเลยนะก็แพ้มาตลอดเลยนะไม่ค่ะปกติทำไม่ค่อยได้เลยอะไม่ได้เลยทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าหัวไวอะค่ะเร็วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณป้านะคะพี่พัฒน์เนี่ยมาเริ่มสอนเลยดีกว่านะคะว่าต้องเริ่มทำยังไงบ้างคุณป้าต้องลองภูมิสองคนนี้ก่อนดีกว่าโดยการที่ให้เขาสับใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือสับมีดสับมะละกอใช่ไหมของเรานี่เดี๋ยวให้พี่พัฒน์เป็นคนสับโชว์ก่อนดูเป็นยังไงดูแววป้าเริ่มสอนเลยค่ะทำไงก่อนคะเดี๋ยวเขาไม่ถูกกับมีดอ่ะสับยังไงครับสับอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องกลัวโดนมือเหรอคะไม่ค่ะเขาทำมา19ปีแต่พวกเราก็ต้องระวังมือคุณแม่นะคะคุณแม่คะไหนป้าสอนเลยสิคะลองพูดไปสอนไปสับยังไงทำไมสับแล้วก็สับอย่างนี้คือแล้วก็อย่างนี้ค่ะสับแล้วก็อย่างนี้โอเคโอเคผ่านมันออกไปแล้วก็สับไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะอย่างเส้นเนี่ยนะคะลองดูมาตรฐานเส้นหน่อยได้ไหมว่าใช่มันต้องเป็นประมาณไหนอะประมาณนี้คือดีแล้วหรือว่ายังไงประมาณไหนสวยๆต้องใหญ่หรือต้องเล็กคะก็อันนี้คือสวยแล้วใช่ไหมประมาณนี้ประมาณมันจะกรอบๆอันนี้ดีกว่านะดูไว้คือตอนเราสับคือเราทีใช่ไหมคะสับทีแล้วยกสูงไหมคะประมาณนี้ประมาณนี้ก็นิดนึงไม่สูงโอเคเราต้องแปลเองนะบางทีกล้องแปลเข็มอะไรอย่างนี้นะคะเราลูกหนึ่งใช้ได้กี่จานอย่างนี้ถูกไหมคะป้าไม่ต้องฝาเลยก็ประมาณ 3-4 จานนะ 3-4 จานเลยนะลูกหนึ่งอุ้ยป้ากระเด็นใส่หัวแล้วป้าอันนี้มันไม่ต้องฝาเลยมันกระเด็นออกมาแล้วทำไงฝาแล้วได้ไหมต้องฝานิดนึงเปล่าดูลีลาเมเล็กไปเปล่านี่ยังไม่แข็งจริงนะต้องฝึกอยู่ถ้าทางจะเคยแล้วแมวเนี่ยดูของคุณเมย์บ้างค่ะเอาละเว้ยภารกิจต่อไปมันจะกินละเว้ยโอเคให้เขาเลิกสับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าใครจะมีแววมากกว่ากันนะคะเอาละจ้ะต่อไปก็เป็นการวัดแววอย่างเป็นทางการเข้าที่เตรียมตัวลุยหนูจับมีดก็ไม่เหมือนกับป้าเลยนะแต่ก็มีแววอยู่นะป้าหนูมีตรงไหนคะในการจับมีดป้าเนี่ยมีดไม่เท่ากันมีดป้าเล็กมีดป้าเล็กอ๋อโอเคพาทามีดไหนมีดไหนง่ายกว่ากันเล็กหรือใหญ่นี่อันนี้มันจะเล็กค่ะดีกว่าป้าหรือว่าใหญ่ดีกว่าอันนี้ต้องใหญ่ใช่ไหมนี่มันเล็กไปเออใหญ่ไปดูเมย์บ้างสินี่เส้นคนหน้ารักไม่เคยในชีวิตนี่ครั้งแรกเลยใหม่ก่อนกินอย่างเดียวเป็นไงคะเริ่มทำพอได้ไหมพอขายได้ไหมพอได้พอขายได้นี่พี่พัดรู้ไหมว่าเดี๋ยวพอขายเสร็จไหมนะร้านข้างๆเนี่ยเขาจะเซ็งต่อเลยขายแข่งกับพี่พัดดูก่อนดีกว่าว่าใครจะชนะในวันนี้เพราะว่ามันไม่วัดกันแค่สั่งเป็นแค่นี้นะต้องปรุงให้อร่อยต้องแบบว่าทำให้แบบว่าสู้กับแม่ค้าตัวจริงได้ด้วยโอเคเดี๋ยวนะคะป้าเดี๋ยวจะแจกเส้นที่ดูเห็นไหมคะเห็นไหมป้ามีเทคนิคในการสั่งแล้วเขาเรียกว่าอะไรสั่งต้องสั่งป้าขอเรียกชื่อเทคนิคว่าอย่างนี้อย่างนี้เขายาวมากแล้วก็จะมันเวลาเข้าปากมันจะกินยากค่ะอ๋ออันนี้ยาวไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูตัดสั้นให้ป้าบอกสินะว่าอย่ายาวมากนี่ก็น่ารักดีคือถ้าเกิดว่าเอามารวมกันแล้วโอเคใช่ไหมคะโอเค5 4 3 2หมดเวลาแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ป้าดูกันก่อนเลยว่าใครพอจะมีป้าเดี๋ยวหนูทำให้มันป้าทำได้ค่ะป้าไม่ต้องเกรงใจค่ะเดี๋ยวเขาต้องไปแข่งกันอีกป้าบอกมาเลยค่ะว่าป้าชอบแบบนี้มากกว่าหนูว่าแบบนี้ก็ตำอร่อยนะแบบนี้ตำอร่อยเห็นไหมจะได้มันไม่หนาไม่ได้เท่าไหร่ค่ะป้าจะไม่หนาของน้องเมย์ก็น่ารักดีค่ะเส้นก็ไม่ยาวมากไม่สั้นมากค่ะ
ได้ไหมคะได้ไอ้คำว่าน่ารักดีนี่คือมันแปลว่าโอเคโอเคค่ะอะไรอย่างงี้อ่ะมาดูของแป้งบ้างค่ะของน้องแป้งอ่ะก็น่ารักค่ะแต่เส้นไม่หนามากอ่ะป้าใช้ศัพท์การเรียกส้มตำว่าน่ารักใช่ป่ะคะดีกว่าที่ดีคือแบบน่ารักน่ารักน่ารักแล้วใครมีแววมากกว่ากันคะระหว่างเด็กกับแป้งตำนิ้วน่าจะตำอร่อยกว่าแป้งอาจจะมีมากกว่าคราวนี้ให้เก็บบ้างแล้วให้เก็บบ้างไม่ใช่ใครแป้งจะทิ้งแชมป์สองสมัยการแพ้ลูเซอร์แล้วนะMaybe อ่ะช่วงนี้นะคะป้าพัดบอกว่าน้องแป้งมีแววมากแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังไม่จบค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะต้องมาปรุงส้มตำกันด้วยใครจะมีแววเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็เป็นแม่ค้าส้มตำมากกว่าทั้งเรือติดตามค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะแค่ช่วงแรกที่เห็นลีลาการสับเส้นมะละกอก็พอจะดูออกแล้วว่าสาวแป้งออนจิรามีแววมากกว่าเห็นชนิดที่ว่ากูรูฟันทองช่วงหน้ามาตำกันต่อนะจ๊ะ